วันนี้ผมมีแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ติดตั้งมากับ Samsung Galaxy Tab 10.1 ที่ต้องมีการติดตั้งเพิ่มเติมมาแนะนำจำนวน5แอปพลิเคชันครับแอปพลิเคชันตัวแรกก็คือ Google Drive ถ้าติดตั้งแอปพลิเคชันตัวนี้จะทำให้เราสามารถมองเห็นไฟล์ต่างๆที่อยู่ใน Google Drive หรือว่า Google Doc ของเราสามารถที่จะเปิดขึ้นมาเพื่ออ่านหรือเปิดขึ้นมาแก้ไขได้ครับทำให้เราใช้งาน Cloud Storage ได้เพราะหลักการนี้เป็นหลักการของ Cloud Storage ที่ทำให้เราสามารถเปิดแฟ้มดิจิตอลต่างๆเช่น Word, Excel หรือ PowerPoint ที่อยู่ใน Google Drive มาแก้ไขแล้วก็เซฟกลับลงไปโดยไม่จะเป็นต้องดาวน์โหลดลงมาไว้ในเครื่องนะครับเพราะว่าถ้าดาวน์โหลดลงมาแล้วก็จะไม่สะดวกในการอัปโหลดขึ้นไปนี่คือประโยชน์ของ Google Drive แอปพลิเคชันตัวต่อมาก็คือ Skype Skype นี่หลายๆท่านคงรู้จักนะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสื่อสารแบบวิดีโอคอลสามารถที่จะสนทนากับเพื่อนที่อยู่ในที่ห่างไกลได้โดยเห็นหน้ามีความรู้สึกซึ่งกันและกันแสดงอวัจนภาษาได้หรือจะคอกันเฉพาะเสียงก็ได้นะครับด้วยโปรแกรม Skype แล้วมันเหมาะมากกับการใช้บน Samsung Galaxy Tab เพราะทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายหากมีการใช้ผ่าน Wi-Fi โปรแกรมตัวนี้เป็น Sound Recorder ครับคืออุปกรณ์ของ Samsung Galaxy Tab ยังมีโปรแกรมที่บันทึกเสียงได้ไม่ดีแต่ถ้าเกิดใช้โปรแกรม Sound Recorder ที่มีการดาวน์โหลดมาสามารถที่จะบันทึกได้เมื่อบันทึกเสร็จแล้วก็สามารถที่จะอัปโหลดไปยังเว็บไซต์ต่างๆเช่น soundcloud.com ปกติเราสามารถใช้โปรแกรมตัวนี้ในการบันทึกเสียงการประชุมได้ด้วยครับเพราะว่าอุปกรณ์ประเภทแท็บเล็ตจะสามารถอัปโหลดไฟล์ได้ไม่กี่ลักษณะเช่นภาพวิดีโอแล้วก็เสียงโปรแกรมตัวนี้ก็คือ Foursquare ครับเป็นหน้าจอหนึ่งที่ใช้ตรวจสอบได้ว่าในละแวกใกล้เคียงกับที่เราอาศัยอยู่หรือที่ใดก็แล้วแต่มีร้านอาหารสถานศึกษาส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีเพื่อนเข้าไปใช้บริการไหมมีใครฝากทิปก็คือข้อความเกี่ยวกับสถานที่นั้นๆว่ามีเพื่อนฝากไว้ไหมฝากรูปถ่ายไว้ไหมมีความเห็นว่าอย่างไรเป็นการใช้ประโยชน์เชิงโลเคชั่นจากโซเชียลมีเดียที่มีประสิทธิภาพและถูกกล่าวถึงมากที่สุดอีกแอปพลิเคชันหนึ่งครับถ้าเราเอาภาพเข้าไปฝากเยอะๆก็จะรับการจัดอันดับแล้วก็มีการให้ตำแหน่งด้วยครับโปรแกรมตัวนี้มีนักวิชาการหลายคนพูดถึงก็คือ Instagram เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้นำรูปถ่ายมาจัดการแต่งสีสักหน่อยนึงนะครับใส่กรอบทำให้ดูสดใสเวลาส่งไปในเว็บไซต์เช่น Instagram ก็จะเป็นโซเชียลมีเดียหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กให้เพื่อนๆได้ติชมกันสามารถที่จะอัปโหลดไปได้ในหลายๆที่อาจจะเป็น Twitter หรือ Facebook ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้ Samsung Galaxy Tab 10.1 น่าใช้ขึ้นเพราะเราสามารถบันทึกเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวเราในรูปของภาพถ่ายได้ครับทั้งหมดนี้ก็เป็น5แอปพลิเคชันที่ไม่มีอยู่ในอุปกรณ์แต่ว่าเราต้องดาวน์โหลดมาเพิ่มก็ขอแนะนำไว้เพียงเท่านี้ครับ